อยู่แล้วครับชอบของการประจำอยู่แล้วแล้วก็พยายามลากกันไปด้วยกันชอบอะไรที่มันบ้าพลังใช่ชอบอะไรที่มันเหนื่อยเหนื่อยพากันไปตกเรือจริงไม่มีเลยค่ะไม่คือเราอยากจะแบบเล่นอะหาอะไรเล่นก็ไปแบบอยากจะแบบโดดลงไปโดดน้ำลงไปด้วยกันอะไรเงี้ยปรากฏว่าพื้นมันไม่เป็นใจทิ่มเลยพี่มีจะเสพเนาะหน้าแข้งอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พากันไปกับหัวเรือใช่ไหมเรียกว่าจะเรียกความหวานจะกลายเป็นเรียกความหวานกล่าวว่าโอ้จะได้ภาพกระโดดสวยๆลงน้ำอะไรเงี้ยค่ะปรากฏว่าได้ภาพเบื้องหลังแทนเห็นพี่มีกำลังลื่นหมดท่าเลยก็เลยได้คลิปนั้นคลิปเดียวค่ะใจกันไหมตกใจค่ะคือเรากำลังมองโอ้โหจากเรือลงไปก็สูงเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วข้างล่างแบบปลาเต็มเลยอะค่ะเห็นเลยว่าตอนโดดลงไปฝูงปลากระจุยแบบว่ากระจายหมดเลยอะไรเงี้ยเลยบอกพี่มิ้นหมดกันค่ะแต่ก็โอเคก็ไม่ได้เจ็บอะไรมากก็ถือโอเคค่ะสนุกครับสนุกชอบหาอะไรเล่นแบบนี้กันหน่อยชอบเล่นอะไรแบบบ้าๆหน่อยครับแล้วก็มันก็มีพลาดอะไรเงี้ยค่ะมาเจอป้าตือบนเนี่ยเลยบอกว่าเล่นอย่างนี้ได้ไงอ่ะไม่ได้เลยนะอะไรเงี้ยเลยบอกมันเราก็มันเกิดขึ้นได้ตลอดอะไรเงี้ยค่ะก็ทำให้ต้องระวังกันมากขึ้นค่ะไม่แล้วครับแค่จะว่ายกลับขึ้นเรือก็เหนื่อยแล้วก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวคราวหน้าแล้วกันเลยอ่ะหลายคนก็โฟกัสถึงความเซ็กซี่ของพี่เกียรติใจค่ะเซ็กซี่มากเลยคลิปนี้เซ็กซี่มากชุดว่ายน้ำแล้วค่ะปกติก็แบบไปทะเลเนาะก็ไม่ได้มีอะไรอะไรเงี้ยค่ะก็วันพีช2พีชก็โอเคพี่มีอยู่คุณแม่อยู่น้องๆอยู่ครบสบายค่ะพี่มีแล้วว่างานนี้น้องเซ็กซี่ขนาดนี้โอเคครับโอเคพี่บอกไม่เห็นเป็นเซ็กซี่ตรงไหนเลยอยู่ที่เขาแหละครับเขาโตเขาตัดสินใจเองได้ไม่หรอกผมก็พูดไปงั้นแหละที่เขานิดนึงไม่มีครับเขาโอเคครับมาล่าสุดจะมีการวิ่งตูนด้วยวางแผนยังไงบ้างคะก็เดี๋ยวจะดูว่าจะสามารถตามไปเจอพี่ทุนได้ก่อนที่จะจบรูทเนี่ยเมื่อไหร่อะไรเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวลองดูก่อนวันที่25เนี่ยค่ะแต่ว่ามีหลายๆโครงการที่จะได้วิ่งแล้วก็สมทบทุนเงินให้กับโครงการของพี่ตูนด้วยวันที่24เนี่ยมั้งคะที่เมืองโบราณก็จะไปวิ่งกันแล้วก็รายได้ก็สมทบทุนให้โครงการพี่ตูนอะไรเงี้ยค่ะก็น่าจะเป็นอย่างนั้นค่ะแล้วก็สมาชิกเพื่อนๆพ้องๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ไปด้วยกันได้เนาะก็จะไปวิ่งกันค่ะก็จะเป็นกรุ๊ปเดิมที่เราไปวิ่งกันด้วยกันที่ภูเก็ตจะไปวิ่งด้วยกันทริปใช่ไหมคะก็ยังดูอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าถ้าทริปครอบครัวเราก็ไปกันมาหลายทริปเนาะต่อเนื่องอะไรเงี้ยค่ะช่วงปีใหม่เลยอาจจะอยู่บ้านไม่แน่ใจค่ะมีละครมีเซอร์ไพรส์ไหมคะปีใหม่ไม่มีครับของขวัญจริงๆยังไม่ได้แพลนเลยค่ะเพราะผมทำงานด้วยครับช่วงปลายปีก็เลยยังไม่รู้ว่าจะยังไงกันตำรวจต้องอยู่ทำงานก็คงอยู่ในกรุงเทพอะค่ะผมไม่ได้ไปไหนค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะทุกวันในงานนี้ไงคะในงานนี้ให้ความเหนื่อยนี่แหละชวนออกกำลังกายทุกวันน่าจะเป็นเดี๋ยวมาซื้อของช็อปปิ้งในงานนี้ให้พี่หมีแล้วกันค่ะชมคลิปจัดเต็มแบบนี้ได้อีกเพียบกด Subscribe ช่องNine Entertain Official ได้เลยค่ะ